ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเปิดคำพูดของพ่อรองที่สัญญากับแม่ทุมหลังนอนป่วยหนักระยะสุดท้ายเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับพ่อรองเขามูลคดีพออายุได้10ขวบเข้าแสดงหนังเป็นครั้งแรกเรื่องเนื้อมนุษย์รับบทพระเอกตอนเด็กและเริ่มแสดงละครโทรทัศน์เรื่องแรกเรื่องรอยร้าวในดวงใจโดยพ่อรองสมรสกับแม่ทุมปทุมวดีโสภาพันธ์ซึ่งปัจจุบันหลายคนคงทราบดีว่าแม่ทุมป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษทำให้น้ำหนักตัวที่เคยมี60กิโลกรัมลดลงเหลือ36กิโลกรัมและมีภาวะจำอะไรไม่ได้เป็นโรคอัลไซเมอร์ล่าสุดทางด้านพ่อรองได้ควงลูกสาวยุ้ยปัทมวันออกรายการพร้อมเผยถึงอาการของแม่ทุมว่าช่วงนี้เพิ่งได้กลับไปเยี่ยมเขาเพราะตอนมีโควิดผมอยากไปใจจะขาดแต่ลูกก็ห้ามไว้อายุเยอะไม่อยากให้พ่อออกไปไหนอีกทั้งยังได้ถามถึงสัญญาที่เคยให้ไว้กับแม่ทุมว่าวันที่เราไปขอเขาก็สัญญากับพ่อเขาว่าเราจะรักและดูเขาให้ดีที่สุดผมกับทุมจะแยกจากกันก็ต่อเมื่อใครคนใดคนหนึ่งขึ้นไปตั้งอยู่บนเมนแค่นั้นเราก็เลยรักษาสัญญานั้นมาตลอด